วัสดีครับปีนี้ป๊อกกี้เดย์เราจัดเต็มนะครับปี2024นะครับปีนี้อาจจะพิเศษกว่าทุกปีนิดนึงเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจัดงานที่ห้างนะครับคราวนี้เรามาจัดที่ตึกที่เราเป็นสำนักงานที่เราเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสเฉลิมฉลองด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าปีนี้เราจัดเต็มกว่าทุกทีเรามีทั้งป๊อกกี้ช็อปเรามีทั้งป๊อกกี้คาเฟ่นะครับเรานำสินค้าที่เป็นรสชาติใหม่หลายๆรสชาติเนี่ยยังไม่เคยออกงานที่ไหนครับก็มาออกที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็จัดเต็มที่ครับปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆแล้วก็ผู้บริโภคคนไทยนะครับก็จะชื่นชอบกับกิจกรรมที่เราจัดในปีนี้นะครับน้องซีนที่บอกว่าปีนี้วันนี้เราความพิเศษอะไรบ้างคะโอ้วันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์ความสุขมาแชร์แฮปปี้เนสกับแฟนๆครับมาร้องเพลงมาเล่นกิจกรรมแล้วก็มาแบ่งปันความสุขด้วยป๊อกกี้ครับใช่เรามีแบบป๊อกกี้เรียกว่ามาแชร์ต่อความอร่อยของป๊อกกี้ให้คนได้รู้หลักๆ ก็มาแชร์ความสุขซึ่งกันและกันครับผมเพราะว่าวันนี้เราร้องหลายเพลงเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าเป็นสไตล์เราทั้งสองคนอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุขครับผมขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนซีนิวแล้วก็ป๊อกกี้ด้วยฮะพี่ถุยคะปีนี้เหมือนเห็นมีรสชาติใหม่ด้วยค่ะเป็นยังไงมีรสชาติอะไรปีนี้หลายรสเลยครับก็รสแรกก็คือป๊อกกี้นมครับจริงๆป๊อกกี้นมเนี่ยเราเคยเอาออกสู่ตลาดเมืองไทยมาครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับแล้วเราก็เอาออกไปจากลายการผลิตนะครับแล้วก็ด้วยกระแสเรียกร้องของผู้บริโภคบอกว่าทำไมป๊อกกี้นมหายไปนะครับปีนี้เราก็เลยเอาป๊อกกี้นมกลับมาแล้วก็เราทำมากไปกว่านั้นคือใช้เป็นฮอกไกโดมิลค์ด้วยนะครับซึ่งมีแคลเซียมสูงนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความอร่อยความริชของนมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับรสที่สองก็เป็นรสไทยๆนะครับรสทุเรียนซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะทำรสนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ประจวบกับตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะด้วยนะครับทุเรียนเนี่ยปกติไม่ใช่เฉพาะบุรีรัมย์เมืองไทยที่ชื่นชอบแต่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียสิงคโปร์ต่างคนต่างชื่นชอบนะครับเราก็เลยถือโอกาสช่วงปลายปีเนี้ยที่เป็นหน้าท่องเที่ยวด้วยนะครับเอารสนี้กลับมาไม่ใช่กลับมาครับเพิ่งออกสู่ตลาดเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกนิดๆหน่อยๆนะครับมีป๊อกกี้ DIY set นะครับก็เพิ่งออกสู่ตลาดปีนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเซตที่เป็น DIY นะครับใช้ป๊อกกี้กับอัลฟี่มาผสมแล้วก็ตกแต่งเองให้เป็นต้นคริสต์มาสนะครับมีโมเข้ามาให้อยู่ในแพ็คก็ผมว่าน้องๆ น่าจะชื่นชอบกันเพราะเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็ยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอย่างพี่ซีแล้วนูนิวชอบรสไหนพิเศษมีได้ลองชิมรสใหม่บ้างหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมชอบทุเรียนใช่ผมชอบทุเรียนมากเลยครับจริงๆก็ชอบทุกรสนั่นแหละครับผมว่าอร่อยมากทุกรสแต่ว่าช่วงนี้ชอบทุเรียนเป็นพิเศษครับเพราะเพิ่งออกใหม่แล้วก็ปกติชอบทานทุเรียนอยู่แล้วด้วยครับยิ่งแบบกลิ่นแรงๆเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบแล้วนี้คือป๊อกกี้คือแบบทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นทุเรียนชัดมากแล้วรสชาติก็อร่อยมากด้วยครับเลยชอบมากเลยพี่ซีอะคะครับก็ผมชอบรสกล้วยครับรสกล้วยรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตรงตัวแท่งมันเป็นแบบช็อกโกแลตด้วยครับผมแล้วก็เป็นรสชาติกล้วยแล้วมันแบบอร่อยมันกลมกล่อมดีแต่ปกติก็คลาสสิกก็กินฮะช็อกโกแลตแบบว่าสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอร่อยด้วยค่ะหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆอีกเมื่อไหร่โอ้มีอีกแน่นอนนะครับก็ผมว่าในแผนของเราเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ 100% ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อยากให้ทุกๆคนติดตามทางช่องทางการสื่อสารของเรานะครับหลักๆก็จะเป็น Facebook IG หรือว่า X นะครับแล้วก็เว็บเพจของเรานะครับรับรองได้ว่ามีกิจกรรมดีๆในลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงสินค้าใหม่ๆรสชาติใหม่ๆมาออกสู่ตลาดไทยอย่างแน่นอนครับก็ฝากป๊อกกี้ด้วยครับพี่ซีนูนิวหาฝากกิจกรรมดีๆในวันนี้หน่อยค่ะครับผมก็ฝากติดตามกิจกรรมของระหว่างป๊อกกี้กับซีนิวด้วยครับว่าหลังจากนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างครับแต่ว่ามีแน่นอนก็อยากบอกว่าจะได้อยู่กับป๊อกกี้ไปอีกยาวๆเลยฝากด้วยครับผมว่าจะได้อยู่ไปอีกยาวๆแล้วก็ฝากอีเวนต์ป๊อกกี้ที่นี่ด้วยครับผมก็สามารถมาลอง DIY ได้หรือว่าป๊อกกี้คาเฟ่ได้นะมาถ่ายรูปก็ได้ครับผมก็ขอบคุณนะคะคุณซีคุณนี้นิวนะคะที่ได้มาเป็นกุลิโกแฟนกับเรานะคะก็มาร่วมกับพี่ๆนักข่าวทุกคนกิจกรรมดีๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะสนับสนุนป๊อกกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ